สวัสดีค่ะจอยจี้เลิฟเวอรี่ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาเปิดกลุ่มของที่จอยไปช็อปมาจากญี่ปุ่นนะคะว่าจะมีอะไรบ้างก็เมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะคะจอยก็ไปเที่ยวไปเป็นทริปที่กินแหลกแล้วก็ช็อปแหลกมากแล้วก็จอยก็ทำบล็อกไว้แล้วด้วยก็ใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะอย่าลืมกดไปดูกันนะตอนที่จอยไปเนี่ยจอยก็ทำแฮชแท็กจอยจี้รีวิวญี่ปุ่นไว้นะคะใครที่พอติดตามจอยใน Twitter อยู่ก็จะเห็นนะคะว่าจอยใช้แฮชแท็กเนี้ยแบบเยอะมากในช่วงที่จอยไปแล้วก็อัปเดตทุกอย่างทุกสิ่งที่มีขายอยู่ตอนนั้นแล้วก็สิ่งที่น่าโดนสิ่งใหม่ๆอะไรเงี้ยรีวิวสิ่งต่างๆในญี่ปุ่นด้วยก็ใครที่สนใจก็ลองไปตามหาแฮชแท็กนี้กันดูนะหรือว่าใครที่แบบไม่ได้เล่น Twitter อะไรเงี้ยจอยก็รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะรวบรวมได้เนี่ยก็ใส่ไว้ในพันทิปแล้วเดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ให้ดูด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจอยก็จะเปิดถุงกันว่าเราอะซื้ออะไรมาบ้างนี่คือไอเทมทั้งหลายทั้งแหล่ที่แบบเก็บเอาไว้แล้วก็รอว่าเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูกันคือความจริงอะมันมีเยอะมากมายกว่านี้หลายสิ่งมากแต่ว่าจอยก็กระจายไปแล้วแบบให้คนนู้นให้คนนี้บ้างหรือว่าแกะเอาไปใช้บ้างแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าก็จะเป็นส่วนหลักๆแหละส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องสำอางเนาะเดี๋ยวไปดูกันสำหรับชิ้นแรกนะคะก็จะเป็น brush on ค่ะอยู่ใน Cosme ด้วยอันนี้จอยซื้อมาจาก Cosme Store นะคะเขาจะมีแปรงให้มาแล้วก็มีเป็นตลับอย่างนี้นะคะน่ารักมากเลยอะbrush on เขาจะประมาณนี้นะคะเนี่ยนะคะเราก็ทำการวนๆแล้วก็ปัดไปอันนี้401ค่ะสวยมากๆเลยใครที่ไปก็ไปสอยมาได้นะคะเนี่ยแล้วในตลับอ่ะมันสามารถวางตัวแปรงอย่างนี้ได้เลยก็คือพกพาสะดวกมากๆเลยสีมันก็สวยดีนะต่อไปเป็นแป้งนะคะแป้งเนี่ยจะซื้อมาได้ต้อง2ตลับนะอันนี้เป็นแป้งพับจอยชอบแป้งพับของที่ญี่ปุ่นมากอันนี้เป็นของแบรนด์เนี้ยอันนี้เป็นแบบ limited edition แบบว่าคือเขาต้องซื้อตัวเคสกับตัวแป้งแยกกันนะคะเหมือนกันเลยก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งแบรนด์ที่เห็นแบบเฮ้ยสีมันสวยมากแล้วเนื้อแป้งเขาก็นุ่มดีมากเลยก็เดี๋ยวไปแกะใส่ก่อนนะอีกอันนึงก็เป็นของเซซันเน่ค่ะอันนี้จอยชอบแป้งแบรนด์นี้มากอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่เคยลองใช้รุ่นนี้เลยก็เลยไปซื้อรุ่นนี้มาพร้อมกับเคสด้วยเคสสวยมากเลยก็อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ซื้อมานะคะแป้งตัวนี้มันแบบปกปิดอะดีมากแล้วก็ทำให้หน้านวลแล้วก็ไม่หนักมากด้วยนะจอยก็เลยชอบมากอีกอย่างหนึ่งที่ไปซื้อแล้วเยอะมากอ่ะก็คือคอนแทคเลนส์นะนี่เป็นคอนแทคเลนส์แบบวันเดย์นะคะก็คือไม่รู้ว่าอันไหนดีก็เลยหยิบมาแบบถูกแบรนด์ถูกอย่างที่เห็นที่ลายสวยก็เลยหยิบมาส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ำตาลนะของที่ญี่ปุ่นอ่ะเพราะว่าสาวๆเขาน่าจะชอบใส่แบบคอนแทคเลนส์ธรรมชาตินี่ซื้อมาส่วนใหญ่จะเป็นกล่องละ10คู่นะคะใช่ไหมหรือว่า10 pieces อ๋อก็คือ10ชิ้น5คู่นะคะจะมีกล่องเนี้ยของแบมบี้เนี่ยที่มันได้ตั้งแบบ30มั้ง30เลนอะแต่ว่าทั้งหมดนี้เป็นแบบวันเดย์หมดเลยเพราะจอยคิดว่าวันเดย์มันน่าจะให้ความสบายตามากยิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าของแบรนด์เนี้ยก็แบบลายสวยมากๆเลยเขาจะมีตัวอย่างให้เลือกดูแล้วเราก็หยิบไปจ่ายตังค์ได้เลยซึ่งการซื้อคอนแทคเลนส์ของที่ญี่ปุ่นจะมีความยุ่งยากนิดนึงคือเราอาจจะต้องกรอกแบบรายละเอียดแบบคุณเป็นใครชื่อที่อยู่แล้วก็แบบเพื่อเป็นการแบบยืนยันว่าเราจะซื้อคอนแทคเลนส์นะคะไม่ใช่เข้าไปแล้วก็ซื้อได้เลยนะก็เลยซื้อมาเดี๋ยวลองแล้วจะเอามารีวิวก็ติดตามในเพจจอยได้นะคะชิ้นต่อมาคืออันนี้ค่ะอันนี้เป็นที่เก็บไรผมอ่ะอันนี้ก็ซื้อได้ตามแบบซูเปอร์อะไรอย่างงี้ทั่วไปเลยคือมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นบาล์มเป็นแว็กซ์อยู่ข้างในนี่หน้าตามันก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเราเปิดมาเนี่ยมันจะเป็นแว็กอย่างนี้เลยสมมติว่าเราลวกผมไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันมีพวกไรผมตกลงมาใช่ป่ะเราก็ใช้ตรงเนี้ยลวกฟื้นขึ้นมาได้เลยมันก็จะทำการแบบเป็นแว็กเก็บผมไปในตัวไม่มีกลิ่นนะอันต่อมาอันนี้ซื้อมาแบบว่าเยอะมากๆเลยอันนี้เป็นแบบนวัตกรรมของคนที่ปั้มๆเป๋อๆนะคะก็คือใครที่กินอาหารแล้วแบบเหมือนหกเลอะเสื้ออะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้ตัวเนี้ยเหยาะแล้วก็ใช้ผ้าเนี่ยเขาแถมผ้ามาให้ด้วยใช้ผ้าเนี่ยเช็ดแล้วก็พวกรอยสกปรกต่างๆเนี่ยมันก็จะออกนะคะเหมาะจะพกพาติดกระเป๋าไว้มากๆเลยนี่ก็เลยซื้อมาเยอะมากแล้วก็แจกจ่ายญาติพี่น้องไปเรียบร้อยแล้วนะคะราคาไม่ค่อยแพงน่าจะ90บาทหรือยังไงเนี่ยแหละหาซื้อได้ตามซูเปอร์หรือว่าร้านขายยาทั่วไปมีขายเลยต่อมาเป็นสเปรย์กันแดดนะคะอันนี้ซื้อเพราะว่าสีอ่ะคือของสกินอะควาเนี่ยจอยเป็นแบบเคยซื้อยี่ห้อนี้อยู่แล้วใช้แล้วมันก็โอเคอันนี้จะเป็นสเปรย์กันแดดทำให้เราไม่ต้องแบบว่าไปนั่งบีบนั่งถูก็คือแบบสเปรย์ไปที่ผิวได้เลยนะคะมันเวิร์กดีนะเนี่ยแล้ว SPF เขาก็สูงนะ SPF 50 บวก PA 4 บวกนะคะชอบสีก็เลยซื้อมาตัวต่อมานะคะฮิตในโลกโซเชียลมากก็เลยต้องซื้อมาอันนี้เป็นแบบเหมือนเขาบอกว่ามันเป็นคล้ายๆแบบที่ขัดสิวเซียนให้แบบว่าพวก รอยสิวเซียนแบบสีดำๆหัวดำๆเงี้ยมันออกมันจะมีสีแดงกับสีฟ้าจอยใส่สีฟ้ามาเพราะว่ามันเขียนว่าเป็นแบบกลิ่นมิ้นท์นะคะหน้าตาของมันก็จะประหนึ่งแบบลิปบาร์เนี่ยก็ไม่รู้นะคะเราลองแงะมาดูเหมือนลิปบาร์มากเลยใครจะเข้าใจผิดว่าเป็นลิปบาร์ไหมเราก็ใช้สิ่งนี้เหมือนว่านวดวนๆไปที่จมูกนะคะแล้วก็มันจะมีขุยๆออกมาพร้อมกับสิวเซียนของเรานั่นเองมาที่อายแชโดว์นะคะสวยมากเลยสีมันจะออกแบบส้มๆน้ำตาลแล้วก็มีสีสว่างคือความจริงอะตาของคนเราอะมันไม่ต้องแต่งอะไรมากหรอกก็คือแบบสีเบสไปคัดเบ้านิดหน่อยพาเลตเล็กๆแบบนี้มันตอบโจทย์แล้วเวลาไปเที่ยวอะไรเงี้ยจอยก็พกแค่สิ่งนี้ไปมันก็แบบเราก็ไม่ต้องแบกอะไรไปเยอะพกไปแค่สิ่งเดียวแล้วเนื้อของอายแชโดว์เขาดีมากก็เลยแบบอันนี้สีมันของใหม่เลยก็เลยซื้อกลับมานะจ๊ะต่อมาเป็นอันนี้นะคะอันนี้เป็นที่ดัดขนตาของจิล สจ๊วตอันนี้คือแบบเห็นเราชอบก็เลยซื้อกลับมาเพราะเราอ่ะเป็นแฟนของจิล สจ๊วตอยู่แล้วเนี่ยดูดิมันสวยมากเลยมันเป็นแบบสีชมพูโรสโกอ่ะแล้วมันก็มีแบบที่ห้อยแบบตุ้งติ้งอย่างนี้ด้วยนี่นะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะโอเคอะไรยังไงแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองไปใช้ดูก่อนแต่ว่าชอบมากเลยแล้วก็อันนี้เขาแถมยางเปลี่ยนมาให้ด้วยนะอันหนึ่งนี่ไม่กล้าหนีเพราะว่าปัดขนตามาแล้วนะคะนี่ก็ซื้อมาอันนี้ประมาณเท่าไหร่ 1,200 เยนเหรอ300 กว่าบาท 360 อะไรงี้มั้งต่อไปนะคะอันนี้เป็นแบบพวกตุ๊กตาที่จอยไปตามวัดอันนี้เป็นวัดที่มันเป็นเสาแดงๆอะวัดของที่เขามีแบบตัวเทพสุนัขจิ้งจอกอะกับอันนี้ตอนที่ไปนารานะคะนาราก็คือแบบเมืองที่มันมีกวางเยอะๆนี่เราก็เลยแบบพอไปแล้วแบบเฮ้ยอยากได้อะไรเป็นที่ระลึกก็เลยซื้อน้อง2ตัวนี้กลับมานะคะน่ารักมากเลยต่อมานะคะอันนี้เป็นออยล์สำหรับบำรุงจมูกเล็บแล้วก็เล็บต่างๆนะคะก็เหมือนตอนที่เราไปทำเล็บที่ร้านอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบขั้นตอนสุดท้ายเขาจะหยิบออยล์มาแบบนวดเล็บให้เราก็คือจะประมาณนี้เลยนะคะอยากให้ดูข้างในมากข้างในมันเป็นดอกไม้เนี่ยแบบรวมกันเลยอันนี้ซื้อในที่มันเป็นแบบว่าดิสนีย์อ่ะเข้าไปซื้อในดิสนีย์นะคะร้านอยู่ตรงโอซาก้าน่ารักมากเลยลายแอเรียลนะจ๊ะแล้วคือกลิ่นของเขาว่ามันหอมมากเลยอันนี้กลิ่นเหมือนแบบเหมือนแป้งเด็กนิดนึงหอมดีอ่ะอันนี้เป็นของที่แบบยิ่งใหญ่นิดนึงอันนี้ซื้อที่สนามบินตอนกลับนะคะอันนี้เป็นของชิเซโดค่ะคือจอยชอบสกินแคร์ของชิเซโดอยู่แล้วก็เลยแบบซื้อกลับมาอันนี้ซื้อมา2ตัวอันนี้คือ all day brightener นะคะมันจะคล้ายๆกับแบบเบสนิดนึงแต่ว่าตอนแรกเข้าใจว่าเป็นกันแดดค่ะแต่ว่าที่จริงแล้วมันก็คือเป็นแบบเหมือนเป็นเอเซนต์นิดนึงแล้วก็มีกันแดดด้วยแล้วก็ช่วยทำให้หน้ามันไบรท์ขึ้นด้วยอันเนี้ยแล้วราคาที่ไทยนี่คือปวดใจมากไปซื้อที่นู่นก็ยังแบบมีความแพงอยู่น่าจะแบบ 2,000 บาทมั้งอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยแต่อยากได้มากก็เลยสุดท้ายไปสอยมาที่ญี่ปุ่นนะคะอันนี้นึงแล้วพอมีอันเนี้ยมันก็ไม่จบอยู่ที่ชิ้นเดียวค่ะทุกคนเราก็ไปซื้อสิ่งนี้มาด้วยอันนี้ก็จะเป็นโฟมล้างหน้านะคะเป็น White Lucent Brightening Cleaning Foam Cleansing Foam นะคะเป็นมูสนิดนึงอ่ะแล้วก็จอยชอบกลิ่นของแบบลายนี้มากเลยแบบกลิ่นเขาหอมมากเลยอ่ะเนี่ยกลิ่นมันหอมอ่ะก็เลยซื้อกลับมานี่เป็นโฟมล้างหน้านะคะก็อันนี้น่าจะราคาประมาณ900บาทมั้งแต่ว่าหลอดใหญ่มากเลยน่าจะใช้ได้แบบอีกนานเลยแล้วก็ต่อมาเป็นอันนี้นะคะอันนี้เป็นของโมเต้หรอโมเต้ไลโน่โอ้ยอ่านชื่อไม่ออกขอโทษด้วยอันนี้เนี่ยใครที่ไปร้านขายยาญี่ปุ่นจะเห็นสิ่งเนี้ยวางเรียงรายกันอยู่แล้วแบบมันเด่นมากคือเขาทำแพคเกจจิ้งได้แบบว่าแย่งซีนคนอื่นมากเลยนี่ก็เลยซื้ออายไลเนอร์กลับมาที่จริงมันจะมีพวกมาสคาร่าอะไรอย่างงี้ด้วยนะแล้วก็มีแบบเยอะมากแต่จอยไม่ได้ซื้อมาสคาร่ากลับมาซื้อเป็นตัวอายไลเนอร์กลับมานะคะก็สีน้ำตาลอันนึงแล้วก็สีดำอันนึงคิดว่าก็น่าจะเวิร์กนะเนี่ยเดี๋ยวลองแกะสีดำให้ดูนี่หน้าตาเขาจะประมาณนี้นะคะเป็นแท่งหัวเป็นยังไงนี่หัวจะเป็นอย่างนี้ไหนดูดิเนี่ยก็มีความแบบแน่นอยู่ต่อมาอันนี้มีความแบบนวัตกรรมนิดนึงเราไปเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจก็เลยซื้อกลับมาอันนี้เป็นน้ำยาล้างขนตาปลอมนะคะคืออย่างใครที่ใช้ไอ้ขนตาปลอมที่มันแบบใช้แล้วต้องเก็บต่ออย่างเงี้ยเราก็เอามาใส่ไว้ในนี้แล้วเราก็หยอดน้ำยานะคะแล้วก็ล้างแล้วก็สามารถเอาขนตาปลอมเราเนี่ยมาเก็บแล้วก็ใช้ซ้ำต่อได้เรื่อยๆซึ่งจะว่ามันเวิร์กนะเพราะว่าบางทีเรามีขนตาที่มันแพงๆเราต้องเก็บไว้ใช้ต่อแล้วล้างยังไงก็แบบกลัวไม่สะอาดเราก็ใช้สิ่งนี้ล้างไปเลยก็ได้อันนี้จอยซื้อได้ที่ร้านพลาซ่านะคะตัวต่อมานะคะเป็นตัวนี้อันนี้จอยแบบว่าแชร์อยู่ใน Twitter แล้วคนแชร์ต่อเยอะมาก คนสนใจเยอะมากมันคือครีมที่เอาไว้กำจัดติ่งเนื้อเนี่ยดูดิเขาบอกว่ามันจะช่วยกำจัดติ่งเนื้อโดยการที่แบบพอกตัวยาตัวนี้ไว้แล้วพอนอนแล้วตื่นเช้ามาลอกออกติ่งเนื้อก็จะออกไปด้วยแต่ตัวนี้จอยทดลองแล้วนะคะถ้าติ่งเนื้อใหญ่ๆอ่ะมันไม่ออกในครั้งเดียวนะคือมันจะต้องทำหลายๆทีแล้วมันจะค่อยๆเหมือนพีลออกไปเรื่อยๆอ่ะแล้วคนก็อยากได้สิ่งนี้เยอะมากอันนี้ราคาอยู่ประมาณที่600กว่าบาทนะคะก็ใครชอบไปลองไปหาซื้อดูนี่เดี๋ยวเอานี้ให้ดูเนี่ยมันจะเป็นเงี้ยทาพอกไว้แล้วก็ลอกให้แบบเนื้อมันออกไปนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะจะก็ซื้อนี่มาอันนี้เป็นแบบเหมือนเซรั่มบำรุงขนตานะคะอันนี้ลองใช้ไปแล้วบ้างแหละก็คือมันจะเป็นหัวประมาณอย่างเงี้ยเราก็ทาที่ขนตาก่อนนอนตื่นเช้ามาหรืออะไรเงี้ยนะคะเพื่อเป็นแบบเซรั่มบำรุงขนตาให้ขนตาแข็งแรงขึ้นให้ขนตามันแบบหนาดกดำฟูยิ่งขึ้นนะคะก็ตอนนี้กำลังทดลองใช้อยู่เหมือนกันอันนี้ส่วนอันนี้เนี่ยมันจะเป็นครีมก็คือสามารถทาไปได้เลยแล้วแบบอย่างตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันเอาไว้นวดตาอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยไว้กดจุดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความแบบสบายตานะจ๊ะจำได้ว่าตอนไปเดินอะเหนื่อยมากแล้วก็ปวดนู่นปวดนี่ปวดขาปวดหลังก็เลยซื้อสิ่งนี้มานะคะอันนี้เป็นแบบว่าแผ่นแปะร้อนๆเหมือนแผ่นแปะตาเสืออะไรเงี้ยแต่ของที่ญี่ปุ่นเขาอะมันจะไม่เหม็นคือแบบแปะแล้วมันก็รู้สึกร้อนอุ่นๆดีอันนี้ก็ซื้อให้พ่อแปะหลังนะคะส่วนตัวเองก็แปะน่องแปะขาที่มันเมื่อยเนี่ยก็ดีขึ้นเลยมันก็สบายขึ้นเหมือนเราได้แช่น้ำร้อนจ้าอันนี้มัสคาร่านะคะมัสคาร่าจะซื้อมา2ตัวคือ2ตัวนี้อันนี้เป็นของอะไร My Lash อันนึงอันเนี้ยไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีแต่ว่ามันแบบติดอันดับ1คอสเมติกแล้วเห็นไหมก็เลยซื้อกลับมานะจ๊ะแล้วก็ทุกที่มีวางขายแบบเด่นหลามากก็เลยคิดว่าเราต้องลองแล้วล่ะแล้วดูนะเขาเคลมว่ามันจะช่วยเคลือบแบบขนตาให้แบบว่าใหญ่ฟึ่มหนาฟูอะไรขนาดนี้เด้อและอีกอันนึงเนี่ยเป็นสิ่งแบบมาแซฟสำหรับสาวๆที่แบบขนตาสั้นขนตาน้อยเนี่ยอันนี้มันจะเป็นเหมือนเบสขนตาที่มันจะเป็นสีขาวๆช่วยทำให้เคลือบขนตาให้แบบยาวหนาขึ้นแล้วค่อยปัดมาสคาร่าสีดำทับนะคะอันนี้เป็นของเคทแล้วนอกจากนั้นนะคะจอยก็ไปร้านนี้มาด้วยร้านโยจิยะร้านโยจิยะที่มันเป็นโลโก้อย่างเงี้ยใครถ้ารู้จักก็จะจำได้คุณตานะคะคือก็ไปซื้อไร้สาระมากเลยเนี่ยไปซื้อแบบเป็นพัฟมาซื้อลิปมันมาแล้วก็อันนี้เป็นนวัตกรรมสุดแล้วซื้อเอามาแจกเพื่อนๆนะคะอันนี้น่าจะ90 บาทมั้งอันนี้เป็นสบู่แบบแผ่นนะคะคือตอนแรกนึกว่ากระดาษสัมมันไม่ใช่จ้าเป็นสบู่แบบแผ่นนะจ๊ะนี่มันมีการแบบดึงตัวออกมาอย่างนี้ด้วยไม่หลุดด้วยนะจ๊ะแล้วก็เปิดออกมาเนี่ยมันก็จะมีแบบกระดาษเป็นแผ่นๆเราอะซึ่งแผ่นๆตรงเนี้ยเราสามารถเอาไปถูกับน้ำแล้วมันก็จะกลายเป็นสบู่ได้ดังนั้นเนี่ยเวลาเราพกสิ่งนี้ติดกระเป๋าไปเราอยากไปล้างมือแต่ไม่มีสบู่เนี่ยเราก็สามารถใช้สิ่งนี้เป็นสบู่ได้นะจ๊ะมือเราก็จะหอมแล้วก็สะอาดมากด้วยอันเนี้ยดีนะชอบสำหรับสาวญี่ปุ่นนะคะมีถุงเท้าอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นแบบผ้าที่ผ้าพันคอผ้าอะไรไม่รู้เห็นลายกระต่ายน่ารักดีก็เลยซื้อมานี่นะคะที่จะบอกก็คือมีพวกถุงน่องถุงเท้าอะเยอะมากเลยก็เลยสอยมาอันนี้ซื้อจากในห้างนะคะมันแบบลดราคาอยู่ก็เลยแบบว่าไปโกยมาน่ารักอะไรอย่างงี้แล้วก็มีพวกถุงน่องคนญี่ปุ่นก็ใส่ถุงน่องเยอะมากเขามีถุงน่องขายเป็นแบบโหอุตสาหกรรมมากเลยก็เลยซื้อกลับมานะคะก็คุณภาพก็โอเคนะนอกจากนั้นนะที่ญี่ปุ่นอ่ะเขายังมีแบบขายพวกแบบพวกนิตยสารก็คือนิตยสารญี่ปุ่นของเขาเนี่ยก็จะสวยงามมีความมุ้งมิ้งแต่ความสำคัญเนี่ยก็คือเราซื้อมาเพื่อของแถมนั่นเองนะคะให้มาเป็นแบบเซตเครื่องสำอางแล้วมันแบบว่าเฮ้ยมีความคุ้มมากเวอร์ทั้งหมดเนี่ยประมาณแบบ200กว่าบาท300อย่างเงี้ยเราได้เครื่องสำอางทั้ง1เซตนี้เลยนะคะมีทั้งแบบบัชออนแบบครีมมีอายแชโดว์ด้วยแล้วก็มีลิปมีอะไรอย่างเงี้ยมีลิปกลอสมีลิปแท่งซึ่งจะบอกเลยว่ามันคุ้มมากเวลาใครที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยก็อย่าลืมเดินแวะไปตามร้านหนังสือนะคะแล้วก็ดูว่านิตยสารของเดือนนี้เนี่ยเขามีแถมอะไรบ้างแล้วคือในเนี้ยเขาก็จะมีแบบเมคอัพลุคให้ว่าของที่ให้มาเนี่ยมันแต่งหน้าอะไรได้บ้างก็เวิร์กดีน่ารักดีนะคะนอกจากนั้นก็คงเป็นของกระจุกกระจิกที่ญี่ปุ่นอ่ะคือเขามีของน่ารักมากเยอะมากเช่นแบบพวกกระเป๋าอะไรนี่พกตังค์ไปเท่าไหร่ก็หมดแน่นอนนะคะเนี่ยดูดีกระเป๋าแบบของซาริโออะไรนี่จะก็ซื้อกระเป๋าอย่างเงี้ยมาเป็นแบบของฝากเยอะมากมันคือกระเป๋าจิ๋วที่แบบสามารถ แกะออกมาแล้วมันก็กลายเป็นแบบกระเป๋าใบใหญ่ๆแบบกระเป๋าช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยได้ไว้แบบพกไปเที่ยวเนี่ยเวิร์กมากคุ้มมากสุดท้ายนะคะมาปิดด้วยที่น้องคนนี้ละกันอันนี้ซื้อมาจากที่นาราเหมือนกันค่ะเป็นกระเป๋าอ่ะเนี่ยเป็นกระเป๋าแล้วมีน้องเป็นน้องกวางนารานะคะแล้วก็สามารถเปิดใส่ของนู่นนี่นั่นได้สะพายไม่รู้ว่าตัวเองอายุเท่าไหร่แต่ว่าชอบมากเลยอ่ะเราสามารถใส่มือถือใส่กระเป๋าตังค์แล้วก็ไปเดินเที่ยวเล่นได้นะคะน่ารักอ่ะมีอีกอย่างหนึ่งลืมอันนี้นะคะจะบอกเลยว่าการกดกระชับปองที่จอยไปในครั้งนี้มาเนี่ยไม่มีอะไรคุ้มเลยยกเว้นสิ่งนี้นะคะอันนี้ก็คือมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นเปลือกคุณแมวเหมียวอย่างเงี้ยแล้วก็เอามามัดรอบกระดาษทิชชู่นะคะแล้วก็กลายเป็นแบบกระดาษทิชชู่มีปอกคุณแมวเหมียวก็อันนี้รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่กดมาแล้วคุ้มที่สุดแล้วอันนี้มันแบบ90 บาทอะไรอย่างงี้มั้ง300 เยน 400 เยนอะไรเงี้ยเนี้ยคุ้มที่สุดแล้วอะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับของทั้งหมดเนี่ยที่จอยแบบไปแบกมาจากญี่ปุ่นนะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนแล้วก็ใครที่มีแผนจะไปเที่ยวหรือใครที่อยากจะไปเที่ยวเนี่ยก็แนะนำว่าให้ไปเลยเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นที่ที่แบบไปแล้วเราก็อยากไปอีกไปแล้วไปได้เรื่อยๆไปแล้วเราไม่เบื่อช้อปปิ้งได้ตลอดเลยแล้วก็วิวที่นั่นสวยมากอากาศก็ดีมากนะคะก็เลือกไปให้ตรงช่วงเวลานิดนึงก็ทั้งหมดนี้ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับการมาเปิดถุงเปิดกรุที่จอยไปช็อปมาจากญี่ปุ่นสำหรับใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องของจอยให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้จอยไปกันแล้วบ๊ายบาย